หัวข้อถัดไปนะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเป็น Large Multiplier Method นะครับลากรานช์นี่ก็เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับเนาะอ่ะลากรานช์มัลติพลายเออร์เมธอดนะครับผมจะเขียนอย่างนี้ไปก่อนนะผมจะเขียนตัวสเต็ปนะครับหรือว่าอัลกอริทึมของมันก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำความเข้าใจกับตัวอย่างแล้วคุณจะเห็นชัดชัดเห็นภาพชัดมากมากนะครับแล้วก็จะทึ่งว่าโอ้คิดเลขเอ้ยคิดวิธีนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับสเต็ปแรกสเต็ปแรกนะครับก็คือกำหนดตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปรต้นก่อนนะครับเนาะเช่นนะครับสมมุติเป็นปัญหาที่เรามี2ตัวแปรนะครับมี x กับ y นะครับสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปกำหนด objective function ของปัญหาเรานะครับนะครับสมมุติ objective function ของเราให้มันเขียนแทนว่าเป็นฟังก์ชัน u นะครับซึ่งฟังก์ชัน u เองก็จะเป็นฟังก์ชันของที่เขียนอยู่ในรูปตัวแปรต้น x y นะครับสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3เป็นการกำหนดสมการที่เป็นเงื่อนไขของเรานะครับกำหนดสิ่งที่เรียกว่า constraint functionนะครับจดไปก่อนนะเดี๋ยวจริงๆไม่ต้องจดก็ได้นั่งดูผมจดก็ได้เพราะเดี๋ยวเรียนกันเสร็จแล้วผมก็ส่งไฟล์ให้อยู่ดีนะครับกำหนด constraint function นะครับก็สมมุติมี2เงื่อนไขนะครับเราก็อาจจะเรียกมันว่าเป็นสมการC กับสมการ D ก็ได้เนาะซึ่งสมการเงื่อนไขเรามันก็จะเป็นสมการที่อยู่ในรูปฟังก์ชันของ x กับ y นั่นแหละนะครับสมมุติมีเงื่อนไขในการครอบปัญหาเราอยู่เนี่ย2เงื่อนไขคือฟังก์ชัน C กับฟังก์ชัน D นะครับถัดไปสเต็ปถัดไปเป็นการกำหนดลากรานช์มัลติพลายเออร์นะครับนะครับให้มีจำนวนซึ่งลากรานช์มัลติพลายเออร์เนี่ยมันคือตัวเราจะให้มันแทนด้วยสัญลักษณ์แลมด้าเนาะแลมด้าก็คือตัว L ใช่ไหมให้มีจำนวนเท่ากับเงื่อนไขนะครับนะอย่างไอ้ที่เราไล่กันมาเมื่อกี้เรากำหนดให้มันมี2เงื่อนไขใช่ไหมคือเงื่อนไข C กับ D ใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเราก็จะต้องมีแลมด้า2ตัวนะครับเช่นให้แลมด้า1เนาะคู่กับเงื่อนไข C นะครับแล้วก็อาจจะให้แลมด้า2นะครับคู่กับเงื่อนไขอุ้ย D
นะครับสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปบอกว่าให้ดิฟเทียบกับตัวแปรทุกตัวรวมทั้งแลมด้าทุกตัวด้วยนะครับแล้วจับเท่ากับ0นะครับกลิ่นแคลคูลัสมาแล้วใช่ไหมดิฟเทียบกับตัวแปรต้นทุกตัวและแลมด้าทุกตัวแล้วจับเท่ากับ0นะครับสเต็ป6สเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือแก้สมการหาแลมด้านะครับจากรูปให้เหมาะสมแล้วจะได้ค่าตัวแปรต้น x เอ้ยได้ค่าตัวแปรต้นที่ทำให้Objective Function ของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ทำไมผมเขียนตัวหนังสือเปลืองจังวะอยู่ที่ Optimum โอเคไหมครับนี่คือสเต็ปเนาะนี่คืออัลกอริทึมนะครับถัดไปเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวจะเห็นกลไกของวิธีนี้นะครับไอ้6สเต็ปเนี่ยตอนนี้เราฟังอย่างเดียวไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับจะแบบโอ้กระจ่างชัดเจนมาก